มุนตามอย่างสี่ทิศหมุนย้อนหินแปดทิศกระดิ่งประตูยมโลกดังกังวานพูดผีปีศาจเสร็จประหลาดผงเหมิงสร้างโลกตกลงจากฟากฟ้าเป็นเรื่องเล่าขานบุญวาสนาชะตาเซียนเอ้ยถ้ารู้ว่าเปิดสำนักถ่ายทอดวิชาข้าจะใช้แดงให้ลำบากไปทำไมต้อง3ปีไม่ได้เรียนอะไรเลยสักอย่างเมื่อไหร่ถึงจะห่อเหินเดินอากาศได้เหมือนอาจารย์เฮ้ยเฮ้ยพิศาจมาจากไหนอะไรพิศาจมาจากไหนกันทำไมค่ายกลพิทักษ์กันมันไม่ได้ว้าว้าว้ากินอายมารเข้มข้นวิชาหุ่นเชิดระฆังทองที่แท้ก็เป็นเสนียจากลัทธิมรณะท้องฟ้าพื้นดินผนึกข้าเป็นแผ่นทุกสรรพสิ่งหลุดพ้นข้อกรรมกบียกฟ้าตั้งค่ายกลกบีเทียนกังโอ้ยหยิบปืนทำไมเนี่ยอีกแล้วเรียนหลิงรีบถอยไปซะไปจากความชั่วท้องฟ้าพื้นดินผนึกข้าเป็นแผ่นไม่อาศัยความชั่วแสงทองพิทักษ์ตนเอาเฮ้ยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเอาเฮ้ยอย่านะเอาเฮ้ยวิญญาณนับพันข้ามแดนล้อมรวมเป็นตัวยาต้องมีมารร้ายทำพุทธใสตามไปเซียนซื่อมีผลงานดีจนน่าสงสัยฝ่าบาปปล่อยไว้ไม่ได้หมดประโยชน์ก็กำจัดทิ้งหลักการง่ายๆแค่นี้ตีเท้าถังไม่เข้าใจอย่างนั้นเหรอคำกล่าวที่ว่ายามบ้านเมืองไม่สงบ
ต้องควบคุมจัดการได้สิ่งที่อินเจียนทำให้แก่ราชวงศ์นี้ย่อมไม่อาจปรากฏสู่สายตาผู้อื่นตอนนี้ลัทธิมรณาดับศูนย์แผ่นดินสงบสุขอินเจียนและทุกท่านในสำนักปราบมารเกรงจะไม่ใช่แค่ปลดออกจากตำแหน่งแล้วทุกสิ่งเสียสมดุลไปนานแล้วหากข้าลังเลไม่เดินหน้าเกรงจะไม่มีชีวิตอยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้ละทิมรณาในอดีตเหลือราชสตรีนางหนึ่งนามทางโลกหมอสิงห์นับตั้งแต่สำนักปราบมารทำลายละทิมรณาได้เดิมคิดว่าแผ่นดินจะสงบสุขเสียทีแต่ไม่คิดว่าตัวเสนียที่เหลือรอดของละทิมรณายังคงก่อกรรมไปทั่วทำเอาทุกคนอกสั่นขวัญแขวนยังดีที่เซียนซือเสียงหลิงของเราออกโรงพนุงคุณธรรมจัดการตัวเสนียละทิมารจนราบคาบบ้านเมืองถึงได้สงบร่มเย็นอย่างทุกวันนี้ได้ทุกคนออกจากบ้านตอนกลางคืนไม่ต้องเกรงกลัวพูดผีปีศาจอีกแล้วหากเต้เท้าถังมอบสตรีนางนี้ให้ข้าได้สถาปนาละทิมรณาขึ้นใหม่จะต้องรักษาตำแหน่งอินเจียนในสำนักปราบมารไว้ได้สตรีผู้นี้เป็นความลับสุดยอดของสำนักปราบมารแม้แต่ที่อยู่ของนางข้ายังไม่รู้จะจับนางมาได้อย่างไรนางได้รับการคุ้มกันจากศัตรูคู่แค้นของเจ้ากำลังเดินทางกลับเมืองหลวงหยุดหยุดช้างก่อนหน้านี้หลิงเอ๋อถูกหน้าละทิมรณาขังไว้16ปีแล้วต้องมาอยู่กับเราในป่าลึก5ปีครั้งนี้ได้ลงเขาการอยากรู้อยากเห็นวิถีทางโลกก็เป็นเรื่องปกติไม่จำเป็นเคร่งครัดหรอกวันใดที่นางไม่สวมใส่ชุดขุนนางนางก็ยังเป็นหมอสิงคนที่สอดส่องสายเลือดนางมีมากมายอีกทั้งเรากลับเมืองหลวงครั้งนี้เร็วกว่าที่คาดไว้1วันถ้ากลัวจะเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นถ้าได้เท้าถังวางแผนซุ่มโจมตีได้จะได้ทั้งกำจัดศัตรูคู่แค้นและรักษาชีวิตเอาไว้ได้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเรื่องของสำนักปราบมารสำนักปราบมารจัดการเองได้ใครว่าไม่ใช่แล้วเฮ้ยเด็กน้อยไม่เป็นไรเธออยากกินได้นี่ของเจ้าโอ้โดนเล่นละโยเดี๋ยวจะเสร็จแล้วท่านพี่วิชามารของท่านไม่ไหวเลยใส่แมลงเข้าไปหน่อยจะต้องสำเร็จแน่เฮ้ย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 Huh?
ของเล่นเจ้าคุณภาพห่อยแตกเข้าไปทุกทีของเล่นในรถม้าเจ้าล่ะเอาออกมาสู้กันหน่อยสิพวกเขาแค่สลบไปไม่เป็นไรหรอกท่านพี่พวกคนเมื่อครู่เป็นใครกันเสื้อกลุ่มมังกรทาด้วยเลือดแผ่นดินหมื่นลี้กองเท่ากระดูกวิญญาณชั่ววนเวียนเทพผียังกลัวพูดผีปีศาจสิงร่างเดินอินเจียนสำนักปราบมารผู้บัญชาการปัดสมนี่ท่านใต้เท้าระงับความโกรธด้วยอย่าได้คิดว่าข้าจะไม่รู้ว่าพวกเจ้ามีแผนอะไรที่จะสอดแนมไพ่ไม้ตายของข้าทั้งลิงเฟิงไม่อยากอยู่แล้วเหรอหากไม่พร้อมตอนนี้ต้องใช้คนข้าของฟันเจ้าแหลกเป็นชิ้นๆไปแล้วท่านผู้บัญชาการตามเรามาด่วนมีภารกิจสำคัญอันใดหรือรีบลุกขึ้นเราเดินไปคุยไปครับเสียนซื้อเสียงลิงขึ้นเขาหยกฟ้าอายุ400 กว่าปีน่าสัจจันทร์แต่สำนักข้าได้รับข่าวที่น่าเชื่อถือบอกว่ามีสิ่งแอบแฝงประจวบกับที่เสียนซื้อเปิดสำนักถ่ายทอดวิชาเจ
้าช่วยไปดูแทนข้าไปสืบความจริงที่เขาหยกฟ้าตลอด5ปีที่เซลเจิ้นรักษาบาดแผลเพราะได้ท่านผู้บัญชาการคอยดูแลบัดนี้ร่างกายฟื้นคืนดังเดิมแล้วพร้อมจะบุกน้ำลุยไฟเพื่อสำนักขอรับมีเจ้าข้าก็เบาใจลงไปเยอะจริงสิเด็กคนนั้นตอนนี้เป็นยังไงบ้างขอให้ท่านวางใจ5ปีมานี้อู่ฉางคอยตั้งใจอบรมสั่งสอนมาตลอดอยู่ในโอวาทไม่มีใจผันแปรดำรงวิถีธรรมวิญญาณวีรชนนำทางภายนอกขจัดพูดผีปีศาจภายในขจัดโจรสายใหญ่พี่น้องยินหยางต่างวิถีมีผู้สืบทอดไม่ลืมปรานิธานแลราชวงศ์ต้าเจ้าสำนักปราบปานรับบัญชาสวรรค์อยู่บนโลกมนุษย์ปราบปานพระดุคุณธรรมจงอยู่ร่วมกับพี่น้องให้ดีวิญญาณนำพาจุ้ยหุนเป็นใจหวนระลึกถึงย้อนไปยังอดีตไม่ได้ฝึกฝนมานานวันนี้ข้าขอประลองกับเจ้าเฮ้ยวิชากระจอกอะไรกันคนบ้านนอกอย่างเจ้าไม่เข้าใจหรอกนี่เป็นค่ายคนปราบมารสีหน้าที่อาจารย์ถ่ายทอดให้ข้าน้อยๆหน่อยฝีมือกระจอกของเจ้านะเก็บไว้คุยโม้กับทั้งสาวนู่นไปจะว่าไงนะว้าวเจ้าหน้าเหลี่ยมวันนี้ข้าจะให้เจ้าเห็นความร้ายกาจของวิชาอาจารย์เสียงหลิงให้เจ้าได้เห็นความร้ายกาจของข้าเสียงหลิงบุคคลระดับชั้นเซียนน่ะเหรอถ่ายทอดวิชาให้เจ้าเนี่ยนะฮะก็ช่างเป็นความโชคร้ายของอาจารย์ซะแล้วล่ะแบบนี้เจ้าดูให้ดีก็แล้วกันเอ๊ะท่านพี่กวงช่วงกับท่านพี่หนิงอูหมิวตายไปแล้วไม่ใช่เหรอทำไมยังกระโดดรถเต้นได้อยู่ล่ะปากไปเลยนะอูชอนเซียวหลิงมาสำนักปราบมารครั้งแรกยังไม่เข้าใจสถานการณ์จะโทษนานไม่ได้ลิงเออร์มาดิเต่านี้มีชื่อว่าจุ้ยหุ่นสามารถทำให้ความทรงจำของคนตายตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ปรากฏขึ้นมาได้ใต้วิญญาณในตอนนี้คือวิริชนของหมิงเจียนของสำนักปราบมารตอนนี้เราทำได้แค่ไว้อะไรพวกเขาผ่านเตาจิ้วอ๋อที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองน่าสนุกจังเลยนี่ยะท่านพี่ดูสิอโศนนางเจ้ากลับไปก่อนเถอะลุกขึ้นผู้ชายไปข้าอาจารย์เสียงเล็กมาดิครับก็มาดิไม่นะจะเอาเหรอฮะเจ้าเก่งนักเหรอฮะเฮ้ยเจ้ามันนี่คุณไม่รักดีนี่วันขึ้น7ค่ำเดือน12ปีเจเฉินใต้เท้าเซียวนำกองกำลังเข้าถล่มฐานใหญ่ของเนื้อที่มรณะ
มิงเจียงของสำนักปราบมารนั้นเก่งกล้าสามารถผู้คนแซ่ซ้องเสียงก้องกังวานโดยไม่รู้ว่าความสำเร็จทุกครั้งของมิงเจียนพี่น้องอินเจียนต้องแฝงตัวเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อให้ได้ข่าวกรองมาจากฝ่ายศัตรูแห่จู่โจมโยโจวเพราะเสี่ยวถงแฝงเข้าไปล้วงข่าวในลัทธิมรณะแต่ว่าใต้เท้าเสี่ยวกลับลืมสายลับลูกต่ออินเจียนทั้งอนุญาตให้ลูกน้องกวนชวงฆ่าเสี่ยวถงที่ถูกบูชายันทั้งเป็นเรียนฝึกวิชานอกรีดจึงไม่เคยได้รับการยอมรับจากสำนักปราบมารถึงตายในหน้าที่ก็ไม่มีทางได้รับแต่งตั้งยิ่งไม่มีทางได้จัดพิธีศพยิ่งใหญ่เหมือนพวกเขาตายก็ตายไปแม้แต่ป้ายวิญญาณก็ไม่มีตอนนั้นนางตายไปแล้วแต่ก็ไม่ใช่หน้าที่เจ้าข้าเห็นเสี่ยถงเป็นเพียงน้องสาวตอนนี้ได้แต่ใช้วิชาหุ่นเชิดเอาศพของนางมาเป็นหุ่นเชิดไปข้างกายเรื่องราวของเจ้าเข้าไม่แน่ชัดแต่ความเจ็บปวดของเจ้าข้ารับรู้เช่นเดียวกันเราไม่อยากให้เจ้ามาเห็นใจพวกเขาดิแหละที่มาโจมตีเราเมื่อคืนก่อนเอาลูกน้องตัวเองมาทำเป็นหุ่นเชิดเดรัจฉานทุยเจ้าจะทำอะไรไม่ต้องกลัวครั้งนี้ข้าไม่ทำร้ายเจ้าแล้วเอ๊ตุ๊กตานี้น่ารักจังเจ้าเป็นคนทำเหรอเจ้าขวางข้าเพื่อถามสิ่งนี้น่ะเหรอไม่ได้เหรอเจ้าชอบนะเซียวหลิงกลับมาเดี๋ยวนี้ลูกพี่เราจะทำตามที่นางสั่งไปฆ่าเซียนซือจริงๆนะเหรอข้าบอกกี่ครั้งแล้วว่าให้อยู่ห่างพระเอาไว้ข้าทราบแล้วอสอข้าเจ็บนะเซียนซือเสียงหลิงเก่งกาจคงกระพันเกรงว่าเราจะไม่รอดชีวิตกลับมาปฏิบัติตามแผนไปก่อนไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องอื่นข้ามีแผนในใจแล้วขอรับไป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 หยุดหยุดเ
ไปเถอะไม่เล่นแล้วว้าวมีอะไรให้ช่วยหรือไม่ค่ายกลนี้ร้ายกาจมากนักนะเขาเป็นถึงหัวหน้าของกองสำนักปราบมารแค่ค่ายคนพิทักษ์เขายังเข้าไม่ได้จะไม่เป็นที่หัวเราะย่อของคนอื่นเหรอเสี่ยจันท่านพี่พวกนอกรีดตนใดกล้ามาบุกรุกสำนักข้าตะแก่หัวงอกจะว่าใครเป็นพวกนอกรีดกันท่านผู้อาวุโสท่านนี้คือหัวหน้ากองเซียวเจิ้นแห่งสำนักปราบมารนำสารจากผู้บัญชาการจางเซียมาร่วมพิธีเปิดสำนักสิงสื่อขอท่านอำนวยความสะดวกด้วยในเมื่อเป็นหัวหน้ากองเขียวจะต้องผ่านด่านค่ายกลพิทักษ์เขาขึ้นเขาไปด้วยตนเองหากข้ามาไม่ได้งั้นก็เชิญพวกเจ้าลงเขาไปเถอะตาแกจะหมายความว่าอะไรหมายความว่าอย่างไรค่ายกลปราบมารเขายกไฟของข้าร้อยมารไม่อาจกำกายผ่านค่ายกลมาไม่ได้ก็คือมารห้ามบอกว่าพี่ชายข้านะวิชาอสูรพยองปีศาจบุกเข้ามาทำลายค่ายกลความผิดนี้สมควรตายจะสู้ก็เข้ามาข้าไม่กลัวเฮ้ยไฮย่าย่าไอ้ย่าย่าไอ้ย่าย่าเฮ้ยย่าย่าเก่งเกินไปเฮ้ยเฮ้ยย่าย่าย่อยจอยางเฮ้ยเออเท้าฉันเออเออเออเข้ามาสิผู้อาวุโสรู้จักสิ่งนี้หรือไม่นี่คือร่มยันต์หมวกฟ้า50ปีก่อนเซียนซืออีซีหลอมกระดูกมังกรด้วยไฟยมโลกทั้ง9ทำมันขึ้นมา3คันทั้งลงยันด้วยตัวเองมอบให้แม่ทัพเจิ้นอู่แห่งราชวงศ์ต้าเจ้าเพื่อตอบแทนพระกรุณาที่แท้ก็เป็นทายาทของแม่ทัพฮวาเขาหยกฟ้าและตระกูลฮวามีความสัมพันธ์ที่ดีมาช้านานหรือว่าท่านจะทำลายมิตรภาพนี้หรือว่าท่านลืมคำเตือนข้อที่157ใครที่นำอาวุธล้ำค่าของเซียนซือกับเขาจะต้องดูแลเป็นพิเศษหัวหน้ากองเขียวเชิญ
รบกวนท่านแล้วว้าวกฎของสิทธิ์นักปราชญ์สอนกตัญญูมาก่อนสองเชื่อฟังดูท่าเขาพญาหยกฟ้าเปิดสำนักถ่ายทอดวิชาจะไม่ใช่แค่เสียงเรื่องหรือเล่าอ้างคำพีคาถาเซียนในนี้เลือกอ่านได้ตามใจสมเป็นบุคคลชั้นสูงตอนนี้บ้านเมืองสงบสุขเซียนซือยินดีถ่ายทอดวิชาแก่ชาวบ้านถือว่าเป็นเรื่องที่ดีกลัวแต่ว่าดินแดนครึ่งเซียนขาดไขกระดูกวิญญาณไหลรวมไม่ใช่มนุษย์เพื่อขจัดปัญหาใช้เตาหลอมกลั่นปิดชีพเป็นยาร่างไร้วิญญาณทำไมคัมภีร์คาถาเซียนถึงมีในบันทึกวิชานอกรีดล่ะน่าจะเป็นเพียงแค่บันทึกไว้เป็นข้อห้ามแก่สิทธิ์อีกอย่างการฝึกวรยุทธ์ก็ไม่ได้แบ่งแยกดีชั่วอยู่ที่คนเอาไปใช้มากกว่าเสียงหายไปไหนท่องดังๆพ่อแม่เรียกหาต้องรีบขานรับพ่อแม่สั่งการอย่าได้เกลียดค้านผู้ช้างพ่อแม่สั่งสอนตั้งใจเชื่อฟังวันนี้นางทำร้ายคนอื่นโดยไม่มีสาเหตุหากข้าขวางไม่ทันต้องเกิดเป็นเรื่องใหญ่แน่ก็พวกเขาอยากว่าพี่ชายข้าก่อนแท้ๆยังแกเถียงอีกผู้ช้างนางเองก็ทำเพื่อข้าจะลืมภารกิจของนายแทบไปแล้วเหรอชื่อเสียงสนับปรับมานเจ้าไปสนใจหรือไงหากมีเรื่องขุ่นเคืองกับเซียนซือตอนนี้ถ้าเกิดเรื่องขึ้นข้าจะดูว่าจะกลับไปรายงานว่ายังไงหลีกไปพอสักทีในอดีตข้าถูกหัวหน้าลัทธินั่นขังไว้16ปียังต้องมาถูกพวกเจ้าขังไว้ในป่าอีก5ปีตอนนี้อุตส่าห์ออกมาเที่ยวเล่นได้พวกเจ้าก็ยังจะลงโทษข้าอีกข้ากลับไปแล้วเอ๊ะหลังวชิระสยบบ้านท่านพี่ช่วยข้าด้วยเรื่องที่นางก่อวันนี้จะต้องมีคำตอบให้เสียสื ผู้น้อยหัวหน้ากองสำนักปราบมารเซียวเจิ้นมีเรื่องขอเข้าพบเซียนซือรบกวนท่านรายงานด้วยอาจารย์ขังตัวมาเพ่นเพียนไม่รู้ว่าอาจารย์ท่านจะออกมาเมื่อไรหากหัวหน้ากองเขียวไม่ยุ่งจะรอตรงนี้ก็ได้นะเจ้าไม่ควรมาหากเจ้าไม่อยากพบข้าวันนั้นยายต้องออมมือด้วยแล้วท่านพี่
ให้ตายจงปล่อยข้านะไปเถอะหน้าท่านพี่เหนื่อยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่เราไปเร็วไปเร็วไปเร็วเร็วน้ำปีศาจอย่าคิดจะทำร้ายคนแม้พี่จะตายไปอย่างอนาถแต่เจ้าก็อย่าเสียใจเกินไปมาแกล้งเขินเหรอข้าทำนายให้เจ้าแล้วเจ้าจะมีเคราะห์ฟ้าผ่า5ครั้งตอนนี้จะมาสิ้นเปลืองลมปานกับข้าไม่สมควรเสียงหลิงไม่ต้องพูดแล้วเจ้าหนูยังต้องอีกนานแค่ไหนใกล้แล้วอีกแป๊บเดียวมีสมาธิหน่อยเออแซงทำเป็นขึงขังเจ้ายังไม่ไปอีกเหรอฉันว่าไอ้เศษสวัสดิ์นี่ผ่านด่านเข้ามาเป็นอินเจียนได้อย่างไรกันแค่วิชาลักเล็กย่องเบาก็นับเป็นวิชานอกรีดได้ละข้าว่าตาแก่นั่นเห็นว่าเขาได้ประโยชน์ถึงได้โยนมาให้พวกเราอินเจียนถ้าทำภารกิจนี้สำเร็จจะไปขอลาออกกับผู้บัญชาการจางเถิดเฮ้ยจับได้แล้วจับได้แล้วนี่ไงลูกพี่ข้าไม่ได้กินเนื้อคนมานานแล้วมองอะไรอยากเป็นกับแกล้งให้กับเจ้าสองจริงหรือไงเราจะนับถึง3นะหนึ่งสองเจ้าเพิ่งจะหายดีไม่ควรต้องลมเย็นThank you.
จะมาได้อย่างไรสลักวัชินสยบมารเอ๊ะอย่าแก้นะเจ้าชอบถูกมัดไว้เหรอไม่ใช่ถ้าแก้ออกอาซอก็จะรู้ทันทีนะสิปกติเซียวเจิ้นและฮวางอูฉางปฏิบัติต่อเจ้าเช่นนี้เหรอลูกพี่ข้ารู้วิธีที่ไม่แก้สลักแต่ก็ช่วยนางออกมาได้เออลูกพี่จะไม่ไปหรือถ้ายังจะไปไหนได้ถ้าอาซอรู้เขาจะถูกลงโทษเหมือนเดิมสู้รอนางกลับมาตรงนี้นี่แหละแถวนี้มีอะไรน่าสนุกบ้างเนี่ยบนเขาวิภาดอกท้อไปข้าจะพาเจ้าไปเที่ยวเล่นโดนแน่ค่ายกลพิทักษ์เขาถูกทำลายเซียนซื้อกลับไม่เผยโฉมหน้าเรื่องอะไรกันแน่ที่ทำให้เขาสนใจขนาดนี้ข้าไม่สบายใจเลยเจ้าเองอย่าคิดมากเลยเสียงลินเซียนซือทำลายคอขวดที่เซียนซือในอดีตทำไม่ได้มาก่อนแล้วบางทีการฟื้นฟูค่ายก็จะรับเขาแล้วไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรน่าจะใช่ไปเถอะเจียนสุนัขปราบมารท่านเท้าเสียวในส่วนพวกท่านก็มาเจ้าเอาลิงเอ๋อไปไว้ที่ไหนพาดอกท้อท่านเท้าเสียวขยะเขาเป็นหมิงท่านพี่อู๋ฉางอย่ามือลั่นเด็ดขาดเลยนะจะหลอกเขาได้แต่หลอกข้าไม่ได้พูดมาเจ้าพวกอินเจียนมาทำเรื่องสกปรกอะไรบนเขายกฟ้าท่านพี่อู๋ฉางข้ามีหน้าที่เป็นกองหนุนของอินเจียนเท่านั้นลูกพี่จะทำอะไรข้าจะไปรู้ได้อย่างไรทางลิงฟังข้าจะฆ่าเจ้าก่อนข้าไปเคี่ยวบัญชีกับเขาท่านพี่อูฉางโปรดเชื่อข้าด้วยข้าเป็นน้องชายแท้ๆของหมิงอูโมนะไม่ได้ฝึกซ้อมมานานแล้ววันนี้ขอประลองกับเจ้าสักหน่อยไปให้ข้าเหรอเปิดออกดูสิครั้งก่อนปะทะกับเจ้าพบว่าหมันของเจ้านุ่มนิ่มดังนั้น
ว้าวบอกข้าว่าเจ้าเป็นคนเลวไม่ให้เล่นกับเจ้าคนเลวหรือฝึกวิชานอกรีดก็คือคนเลวการเล่นแร่แปรธาตุไม่แบ่งแยกดีเลวอยู่ที่ว่าคนผู้นั้นเอาไปใช้ที่ไหนเรื่องมากมายบนโลกนี้ไม่ใช่คำว่าดีเลวแค่สองคำจะแบ่งแยกได้ชัดเจนตาแก่เขาหยกฟ้าบอกว่าข้าฝึกวิชานอกรีดเช่นนั้นข้าก็เป็นคนเลวนะสิไปพาเจ้าไปกินของอร่อยเย้เอาหน่อยเอาหน่อยจะดื่มกับข้าสักจอกไหมเช่นนี้แล้วนี้อร่อยเกินไปแล้วแล้วนี้อร่อยจังเลยอร่อยสุดๆเลยอร่อยมากเลยแต่เท้าถังบ่าวรออยู่ที่นี่มานานแล้วมันเล่นกับข้าต่อตามสัญญาแล้วหมอสิงเอ๊ะเจ้าจะไปไหนอ่ะก็จะพาไปแล้วนะต่อสิพวกเขาทำไมพวกเขาถึงตุ๊กตานี้น่ารักจังจะเป็นคนทำเหรอจะไม่ไปหรือ
ยังไปไหนไม่ได้เช่นนั้นเขาก็เป็นคนเลวนะสิอย่าบอกว่าได้เท้าถังหวั่นไหวกับแม่สาวคนนี้แล้วน่ะก็ไม่แปลกนะแต่โบราณผู้กล้ายากจะฝ่าด่านหญิงงามถ้าว่าต้องลำบากพี่น้องคนอื่นในอินเจียนแล้วทำอะไรกับนางแล้วเจ้าทำอะไรกับเสี่ยวถงล่ะข้าจะทำให้เจ้าตกชดใช้แผนหนึ่งใช้ได้ข้ามีนอนไหมฟ้าจะมีวิชาสูนพยองเชิดนี้แทงไม่เข้าเกรงว่านอนไหมของเจ้าจะร้ายกาจไม่พอวิชาสูนพยองเป็นสุดยอดวิชานอกรีดโดยหินมังครอบงำน่าจะควบคุมนางได้รับไหมเวลิงเจ้าจะจุดอ่อนของเซียนซื้อแล้วจริงๆหรือแน่นอนอยู่แล้วสิครั้งก่อนข้าพบว่าซ่อนอยู่ในนี้เซียนลิงเจ้ากล้าหลอกพวกเราถ้าพี่อูช้างบอกว่ามีเรื่องจะถามพวกเจ้าเฮ้ย
ภารกิจของอินจินท่านที่ดีพวกเจ้าบอกข้ามาตามความจริงดีกว่าไม่เช่นนั้นเฮ้ยเจ้าเสี่ยวเจิ้นไม่อยู่เจ้าแน่ใจหรือว่าเจ้าชนะพี่น้องสองพี่น้องได้ก็แค่พวกนอกรีกอินเจียนแค่ข้าคนเดียวก็เกินพอแล้วก่อนยังสู้ไม่ถึงใจจะได้มัดเจ้าเอามาเป็นอาหารสัตว์ของเราพอดีเฮ้ยพี่น้องฉีนาโมเจนจัดใช้คนสังเวยสัตว์พิษไม่คิดว่าแม้แต่เด็กพวกเจ้าก็ไม่เว้นวันนี้จะกำจัดหายนะคู่อย่างพวกเจ้าเองนั่นไม่ใช่ของเราแต่ที่เราใช้มีแต่วิธีที่โหดเหี้ยมเอามาคิดไปอธิบายต่อหน้าอย่าบ้าเถอะไม่อยากตายก็หลีกไปถ้าพี่อู๋ช้างที่พวกเขาพูดเป็นความจริงรองเท้าข้างนี้เป็นความจริงที่ข้าขโมยจากห้องอาจารย์เจ้าจับนางมาทำไมสตรีผู้นี้เกิดจากซุยหานมีความเป็นหญิงสูงหัวหน้าลัทธิมรณาปรุงด้วยเคล็ดลับพิเศษหลอมเป็นหมอสิ่งทั้งโลหิตก็เหมาะกับผู้บำเพ็ญมารถือเป็นสิ่งของที่ล้ำค่ามากลัทธิมารข้าเสียสยบฟ้ารับการสั่งสอนจะได้ทำจากสวรรค์ให้ปราบปีศาจจะเป็นลัทธิมารได้อย่างไรเสียงหลิงหรือเจ้าลืมไปแล้วว่าตอนนั้นจะเป็นเซียนซือได้อย่างไรช่วยด้วยไม่นะฟี่ข้าโสเพณีนี่แล้วทำไมนะทำนางสิพวกเจ้ามีโทษติดตัวตายก็สมควรแล้วอะไรอ่ะพูดอะไรนะวันนี้เจ้าควรอยู่บนเขารับเคราะห์สวรรค์ทำไมถึงมาที่นี่ได้ก็แค่ช่วยบรรลุความปรารถนาของนางเท่านั้นทำไมเจ้าต้องตกใจด้วยถ้ามองเจ้าผิดไปจริงๆแต่โบราณคุณธรรมและการนอกรีบไปลงรอยกันเจ้าก่อกรรมเข็นฆ่าผู้คนอย่าโทษว่าข้าไร้ความปานี คุณธรรมคืออะไรนอกรีดคืออะไรแขกสร้างนางรวมค่าหญิงค้าขายคือคุณธรรมค่ายนางถือมีดฆ่าศัตรูคือนอกรีดหรือนี่คือกฎจริยธรรมสวรรค์ของพวกเจ้าเจ้าฮิฮิโยโยโยปีศาจเจ้าจะเข้ามาไม่มีพลังจากเขาหยกฟ้าคอยหนุนจะแบกรับเคราะห์ตอนนี้ไม่ไหวหรอกให้ข้าช่วยเจ้าเถอะข้าใช้วิชาโลกนี้ฟ้าดานเคราะห์ข้ายินดีตายก็เจ้าบอกว่าข้าเป็นวิชานอกรีดข้ายิ่งใช้ให้เจ้าดูว่าเกียรติแห่งวิถีสวรรค์ไม่ได้มีแค่สายเลือดหยกฟ้าของเจ้าอ
ข้าใช้ชีวิตช่วยเจ้าตอนนี้เจ้าสวมชุดอาคมมีผู้คนเทิดทูนบูชากลับแลกมาด้วยการที่ชีวิตนี้ของข้าไม่อาจแตะต้องเจ้าได้อีกนี่ก็เป็นการลงโทษของวิถีสวรรค์เดิมข้าเป็นคนที่สมควรตายไปแล้วแต่เจ้าก็ใช้วิชาหลอมยาแล้วเอาตัวรอดมาได้ทุกครั้งก็แค่แมลงหลับเองก่อนหน้านี้พวกเจ้าก็เคยโดนมาแล้วต้องสินะนับแต่ที่ข้าพี่น้องมาอยู่สำนักปราบมารก็ไม่เคยสมคบกันทำชั่วอีกดินแดนครึ่งเซียนขาดไขกระดูกวิญญาณไหลรวมไม่ใช่มนุษย์เพื่อขจัดปัญหาใช้เตาหลอมกลั่นกลิ่นชีพเป็นยาเป็นร่างไร้วิญญาณจัดวางแบบป้ายวิญญาณหรือว่าอาจารย์ที่แห่งนี้ไม่ควรอยู่นานไปใช้แมลงทำร้ายสิทธิ์ยกฟ้าไม่คิดว่าทายาทของแม่ทัพหัวจะเข้าร่วมกับพวกนอกรีดบุกรุกห้องปิดผนึกของเขายกฟ้าความผิดนี้สมควรตายผู้อาวุโสเป็นเรื่องเข้าใจผิดอย่าแกต้องพูดอะไรอีกสุก่อนค่อยว่ากันเถอะเฮ้ย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 เฮ้
ยอดยอดไอยอดเฮ้ยยอด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 เฮ้ยท่านพี่เฮ้ยย่อยย่อฮึอ่ะไปไปยาคงรูปร่างใช้ความแค้นเป็นสื่อขอแค่ครั้งนี้หลอมเป็นยาชั้นเลิศได้ภายหน้าเจ้าก็ไม่ต้องทุกข์ทรมานอีกไปไปหยุดในที่สุดก็ฟื้นแล้วแต่เท้าถังวางยาเข้มข้นไปหน่อยนะจะโทษก็โทษที่เจ้าดูคนไม่เป็นยิ่งรักมากก็เจ็บมากข้าก็อาบน้ำร้อนมาก่อนอีกประเดี๋ยวเจ้าก็จะไม่ต้องเจ็บปวดใจแล้วเซียนซือใช้เด็กมาหลอมยาหากเขาใช้เซียวหลิงเป็นสื่อนำเกรงว่าพวกนี้เขียนห้ามเข้าดอกฟ้าตอนนี้ภาษาสาวหลบหนีไม่ได้แทนการตายของพี่ข้าแบบนี้เหรอลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้ทำไมเขาต้องช่วยข้าด้วยทำไมต้องช่วยข้าลูกพี่บอกว่าเขารู้สึกผิดต่อพี่น้องที่เป็นสายลับอยู่ด้านนอกดังนั้นลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้
อย่าให้พี่ชายข้าต้องตายฟรีการจัดเรียงนี้คือตำแหน่งป้ายวิญญาณหรือว่าอาจารย์เร็วสิอดทนอีกเดียวเร็วเข้าเสร็จหรือยังอดทนอีกนิดเดียวเนอะเสร็จแล้วย่าข้างในทางที่ดีเจ้าควรหาวิธีเข้าไปข้างในไม่ใช่แล้วเจ้าจะชีพจรทั่วร่างเจ้าถูกฆ่าสกัดไปแล้วตัดใจซะเถอะข้าจะฆ่าเจ้าให้ตายวิชานอกรีทางนี้ไปเมื่อครูข้าได้ยินหมดแล้วเจ้าก่อเรื่องกับปีศาจชั่วมากมายก็เพื่อแค่ชุดอาคมบ้าอะไรนั่นไม่ใช่หรือไงถ้าเจ้าชอบนางจริงๆแล้วก็แค่ถอดชุดนั้นออกมาได้แล้วเจ้าไม่เข้าใจโกหกข้าเอาคืนไปลิงเอ๋ปราบศัตรูอยู่ตรงหน้าอย่าให้เสียกำลังภายในเจ้าอย่าจำประโยคสุดท้ายของวิชาอาสูรพยองได้หรือไม่ฝึกมากใช้น้อยรวบรวมไม่แสดงออกแสดงออกมาเพื่อกำดับปีศาจสยบมารนานแค่ไหนครึ่งก้านทูบย่อ
ทั้งลิงเฟิงหัวหน้ามืดทำอะไรอยู่เซนเหมือนข้ามวิญญาณนับพันปรากฏภาพเคลื่อนไหวนับไม่ถ้วนบีบเขาเข้าตำหนักคุณเฮ้ยเฮ้ยนี่ไม่คิดว่าเจ้าจะยังมีหุ่นเชิดอีกก็แค่ของปาหีหลอกเด็กเท่านั้นนี่ขอโทษนะที่ว่าจะไปใช้ที่ไหนเรื่องมากมายบนโลกนี้ไม่ใช่คำว่าดีเลวแค่สองคำจะแบ่งแยกได้ชัดเจนเช่นนั้นข้าเองก็เป็นคนเลวนะสิ
ไปข้าจะพาไปเที่ยวเล่นเสียซื้อใช้เด็กมาหลอมยาลายแก่ใจใต้เท้าเซียวรีบท่องอาคมเถอะข้าไม่รู้คำสาปยาดำพาจุ้ยหุ่นเป็นใจหวนระลึกถึงย้อนไปยังอดีตเชื่อฟังอาจารย์การรับลูกเราเป็นศิษย์เป็นวาสนาของเราแล้วรอจังเลยท่านแม่ท่านแม่ไล่ข้าออกไปไล่ข้าออกไปช่วยด้วยรอจังรอไล่ข้าออกไปไล่ข้านะรอจังจากวันนี้ไปสำนักปราบมารดีชั่วอยู่ร่วมกัน
มีภัยฟันฝ่ามีเกียรติร่วมเสพสุขหากว่าใครมีใจเป็นอื่นข้าจะฆ่ามันสำนักปราบมารชวนได้เจ้ารับบัญชาสวรรค์อยู่บนโลกมนุษย์ปราบมารพนมคุณธรรมสำนักปราบมารชวนได้เจ้ารับบัญชาสวรรค์อยู่บนโลกมนุษย์ปราบมารพนมคุณธรรมสำนักปราบมารชวนได้เจ้ารับบัญชาสวรรค์อยู่บนโลกมนุษย์ปราบมารพนมคุณธรรมสำนักปราบมารชวนได้เจ้ารับบัญชาสวรรค์อยู่บนโลกมนุษย์ปราบมารพนมคุณธรรมสำนักปราบมารชวนได้เจ้ารับบัญชาสวรรค์อยู่บนโลกมนุษย์ปราบมารพนมคุณธรรมสำนักปราบมารนั้นสมชาติเจ้ารับบัญชาสวรรค์อยู่บนโลกมนุษย์ปราบมารพนมคุณธรรม